สวัสดีค่ะงวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะเลขปฏิทินคำชะโนดงวดที่แล้วโอ้ยเสียดายเนาะค่ะเนาะ42ออกเสยเลขบ่คาดคิดว่าสิออกก็ออกนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะตามต่อห้ามท้อนะคะห้ามท้อค่ะเหมือนกล้องมันเอียงเลยเนาะหรือว่าเราสายตาเอียงสงสัยคอยสิเป็นสายตาเอียงเลยก็บ่ได้เอาแว่นมาค่ะจังได๋ก็งวดนี้คอยก็บ่รู้ดอกนะว่าสิเข้าตัวใดผัวยืนยิ้มเปื่อยๆอยู่อันคอยฟันว่าเลขออกอยู่ค่ะผัวคอยอยู่จำได้แต่อัน58กับ07หรืออีหยังสิล่ะ3ตัว072หรืออีหยังสิล่ะแต่เลขอันนั่นเป็นสีดำบัดนี้ค่อยว่าเอ้า58มันออกไปแล้วซั่นว่าแล้วก็มาเห็น07อันแต่ตัวสีแดง3ตัวเลี้ยงกันอยู่นะเบิ่งจังได๋ก็เบิ่งบ่ชัดค่ะแต่เป็นที่ยังอันเส้นเลือดแล้วเส้นน้อยๆนะคะแล้วมันเป็นตัวเลขเลี้ยงลงมา3ตัวแต่ว่าค่อยเบิ่งจังได๋ก็บ่ชัดแสดงว่าหลอกนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะเขาเนาะว่ามันสิตรงกับเลขปฏิทินบ่งวดวันที่16พฤษภาคม65เนาะค่ะเนาะไปต่อนะคะห้ามท้อค่ะมาเบิ่งกันเนาะค่ะนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะงวดวันที่2พฤษภาคมเข้าอย่างนี้เลยค่ะซึ่งไม่มีใครคาดคิดนะคะไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะออกแบบนี้นะคะเป็นเลข642เนาะ3ตัวบนอันนี้ออกบนนะคะส่วน09นั้นไม่มีนะคะไม่เข้าตรงนี้ก็ได้ลงไปแล้วนะคะรอบงวดวันที่2งวดวันที่2พฤษภาคม65ก็มี58อยู่นะคะเพื่อนๆ อาจจะออกซ้ำก็ได้นะอาจจะออกอีกรอบก็ได้เลขที่หนูฝันถึงเนาะฝันว่าออกที่ขาผัวหนูนี่แหละ ค่ะแล้วเมื่อคืนหนูก็ฝันเห็นงูนะฝันเห็นงูตัวใหญ่ด้วยคือหนูก็ไม่รู้ว่า7จะมาด้วยไหมงูตัวออกส้มๆเนาะงูเหลือมตัวเท่าตัวหนูนี่แหละลำตัวเขาใหญ่มากและอีกตัวหนึ่งเป็นงูดำสีเทาดำออกเทาๆเงาๆนะคะแต่หัวเขาแยกเป็น2หัวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันแปลว่าอะไร7จะมาหรือ72จะมาหนูก็ไม่แน่ใจนะเพราะงูอีกตัวหนึ่งมันแบ่งศีรษะเขาแบ่งเป็น2หัวนะเขามี2หัวเนาะพูดง่ายๆแต่เป็นตัวเล็กงูตัวเล็กโอ้ยเฮลิคอปเตอร์ห้องทำงานหนูไม่มีนะคะหนูไม่มีห้องส่วนตัวของหนูอยู่ที่ไหนจัดที่นั่นเลยค่ะเลขในฝันหนูก็ตัวนี้เนาะที่หนูฝันเห็นเป็นตัวสีดำก็ถ้า7มาก็อายุแฟนหนู53ย่าง54ค่ะก็ไม่แน่นะคะ7อาจจะมานะคะงวดนี้อันนี้คือเลขวันที่16นะคะเพราะงวดที่แล้วหนูยังไม่ได้ให้ดูนี่ก็มาหลัก4เหมือนเดิมค่ะ4มาเหมือนเดิมนะคะของเขามี47 48แล้วก็41แล้วก็2มาหลัก2 27 28 21เดี๋ยวหนูวงตัวนี้แล้วกันเพราะหนูฝันเห็นเนาะหนูตีเอาได้เลขน่ะหนูไม่ได้ไป หนูตีเอาจากความฝันบางทีหนูก็ฝันแม่นนะถ้าหนูมีดวงหนูจะฝันแม่นค่ะแต่ช่วงไหนดวงไม่ดีก็
ไม่ออกนะคะแล้วแต่ดวงเราเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหนูแค่แบ่งปันตัวเลขนะคะแบ่งปันแนวทางคือหนูชอบแบบนี้อยู่แล้วเนาะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะใครชอบก็กดติดตามไว้ค่ะเพราะเลขปฏิทินนี้มันเข้าอยู่แล้วเนาะไม่บางทีอาจจะเว้นงวดสักหนึ่งงวดเนี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นเลขตัวเดียวกันหมดเลยเนาะค่ะแต่หนูวงไว้27แล้วกันเพราะว่าหนูตีเอาเนาะฝันเห็นงู2หัวแล้วเป็นงู2ตัวตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะก็27อาจจะเป็น27ก็ได้แต่ตัวนึงมันเป็นตัวสีดำออกเทาๆเงาๆแต่มี2หัวอาจจะเป็นหรือถ้าตีเป็น3ตัวก็762หรอเพราะมันมี2หัวเนาะก็คืออาจเป็นไปได้เนาะ3ตัวเดี๋ยวหนูเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะหนูตีเอาเด้ออาจจะเป็นไปได้นะคะ762เพราะอีกตัวหนึ่งมี2หัวตัวเล็กอะค่ะแต่ตัวใหญ่นะใหญ่มากลำตัวเขาใหญ่เท่าตัวหนูเลยอะออกสีส้มๆนะงูเหลือมเหมือนก็เรียกพญางูก็ได้อะหนูกำลังไอ้นี่อยู่นะหนูกำลังสั่งทูปพญานาคอยู่แต่ไม่รู้จะได้ไหมนะก็จะถ้าได้ถ้าเรามีบุญมีวาสนาเราก็คงได้ก่อนวันหวยออกนะคะ ยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปเสี่ยงดูนะคะค่ะส่วนเลขข้างบนนี้นะคะถ้า7มานะคะถ้าเพื่อนๆจะเล่นหลัก7โอ้ยลม ก็เนี่ยค่ะมี7อย่างนี้นะคะมี57ก็เป็นเลขตัวเดียวกันหมดเลยตัวเดิมๆนะคะแล้วก็87เนาะถ้าจะเล่นหลัก7นะติดไว้เนาะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกตัวไหนเนาะหนูก็ทำให้แค่นี้แหละยังไงก็ขอให้ทุกคนรวยๆนะคะเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ